สำหรับอังนะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องรักในงานที่เราทำอังนะตอนนั้นคือการได้ทำงานในวงการบันเทิงแต่พออังมีโอกาสได้เข้าไปทำงานในฐานะเบื้องหลังแล้วก็พบว่างานนั้นยังไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของรายได้แล้วก็เรื่องของเวลาให้กับอังนะคะอังก็เลยเริ่มที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็คิดว่าจะมีอาชีพไหนบ้างที่จะสามารถตอบโจทย์กับอังได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้แล้วก็เรื่องของเวลาแน่นอนว่าอาชีพเซลล์เป็นหนึ่งในคำตอบนะตอนนั้นเราจะเอาชนะท่ามกลางความแข่งขันนี้อย่างไรสิ่งนั้นคือจำเป็นมากๆที่เราจะต้องพัฒนาทักษะของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากที่อังเล่าไปตอนแรกนะคะว่าอังเรียนจบด้านการสื่อสารและการแสดงมาหลักสูตรเหล่านี้ค่ะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ public speaking แล้วก็การ communicate โดยตรงนะคะดังนั้นอังจะรู้สึกมั่นใจมากๆเวลาที่อังจะต้องออกไปพบปะพบเจอผู้คนใหม่ๆในรูปแบบแนวตั้งนะคะอังได้ถูกโปรโมทจากการเป็น junior account executive นะคะเป็น senior account manager แล้วเรา support ซึ่งกันและกันและทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนา product ของเราให้ดีขึ้นการที่อังได้ทำงานอยู่รายล้อมไปด้วยผู้คนที่มี energy เดียวกันนะคะอังรู้สึกว่าอังทำงานสนุกมากๆแล้วก็ดีใจมากเช่นการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมค่ะ